าม่านผู้ชมทุกช่วงจริงๆว่าลงทะเบียนกันสําเร็จไหมเออหลายคนบอกมีปัญหานะคือวันนี้ทั้งวันจริงๆเพราะว่าตั้งแต่8ปดโมงเช้าหลาคนก็พยายามลงบางคนบอกแปเติ้วเองอพยักหน้าทีเดียวเข้าได้แล้วแต่บางคนตอนนี้ยังโหลดไม่ได้นี่ยังขึ้นหมุนติ้วๆแบบนี้เลยนี่นะฮะคนที่สมหวังก็ดีใจด้วยคนที่ยังไม่สมหวังก็พยายามต่อไปะนะครับวันนี้นักข่าวไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีก็สอบถามท่านเรื่องนี้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นนะในการลงทะเบียนรับเงิน10,000บาทเนี่ยท่านคิดเห็นยังไงบ้างนะครับท่านก็ตอบหลายอย่างนะ พูดถึงเรื่องของเงื่อนไขการใช้เงินด้วยโดยเฉพาะการที่ตัวเราอยู่ที่นี่แต่ชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้จะใช้เงินอะไรยังไงท่านก่อที่บายว่าเอยมันมันเปลี่ยนที่อยู่ได้นี่จะมามันย้ายทะเบียนบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ท่านก็ยอมรับนะว่าคือโครงการนี้เปิดลงทะเบียนวันแรกมันจะมีติดขัดคลุกคักบ้างาาเปรียบเสมือนกับทางรัฐนะ่ะ ที่มันควรจะราบเรียบออแต่มันไม่เรียบมันม,มีความขูกขาะอยู่บ้างอะไรแบบนี้ท่านก็ยอมรับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนายกเศรษฐาทวีสินกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมแอปทางรัฐเป็นจำนวนมากนะครับจนทาให้แอปล่มท่านบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูโดยเมื่อคือนที่ผ่านมาก็เจอกับคุณพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คุยกันถึงดึกเลยนะครับมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ว่าต้องดูแลระบบให้ดีแล้วก็พยายามสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าแอปเนี่ยเปิดแล้ว แล้วก็ยอมรับนะครับว่าเป็นธรรมดาที่วันการลงทะเบียนวันแรกอาจจะต้องมีขรุขระบ้างขรุขระไปบ้างแบบนี้แต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้เงินในโครงการนี้นะครับท่านก็บอกว่าสามารถทําได้แต่ในความเห็นส่วนตัวอยากให้ประชาชนกลับไปใช้ตามภูมิลําเนามากกว่าเพราะโครงการออกแบบมาแบบนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ย เดี๋ยวทุกคนก็จะก,กระตุกตัวกร,กระตุกตัวกระจุกตัวนะครับใช้ในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญอยู่แล้วนะฮะส่วนท่านนายกก็ยังกล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาที่มีมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67วงเงิน122.000 0ล้านบาทเพื่อดําเนินโครงการตำเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็นะครับก็ต้องขอบคุณสมาชิกสภานะครับที่ผ่านให้ส่วนจะราบรื่นหรือไม่ก็จะพยายามกระทาต่อไปเรื่อย หากมีใครมีข้อสงสัยหรือคำถามก็ต้องชี้แจงกันไปท่านนายกยังพูดถึงกรณีการจับตาถึงคำมติฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกนะครับที่40สวยื่นถอดถอนเอาไว้นะครับวันที่14สิงหาคมนี้ศาลนัดฟังคำมติฉัยโดยท่านนายกยืนยันนะครับว่าส่งคำถแถลงปิดคดีไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วนะครับขณะนี้อยู่ในกระบวนการชุ้ิธรรมแล้วตนเองไม่อยากก้าวล่วง แต่มั่นใจว่าทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ส่วนกระแสข่าวเรื่องนายกสํารองนะฮะที่บอกว่าอาจจะมีชื่อของคุณอนุทินใช่ไหมว่าเป็นนายกสํารองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดกันไปวันที่14สิงหาคมนี้ศาลตัดสินอย่างไรก็น้อมรับนะครับแต่ตราบใดที่วันนี้ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ทํางานเต็มที่ขณะที่ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็มีการพูดคุยกันดีนะครับ ส่วนกรณีของพักพลังประชารัฐนะที่มีการออกมาแซะท่านนายกเนี่ยนะครับท่านนายกก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําให้เกิดความหวั่นไหวในการทํางานเพราะเป็นเรื่องภายในของเขาตัวเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วคําว่าแซะเองก็มีนัยยะหลายอย่างในส่วนตัวโฟกัสที่เนื้อหาสาระมากกว่าถ้าแนะนําเรื่องที่ดีมาก็รับฟังแต่ถ้าเป็นการแซะในทางที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับ เรื่องนี้ตนเองนะฮะท่านนายกบอกว่าตนเองกับร้อยเอกธรรมนัฐนะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐรู้ใจกันดี <c oughs> ไม่ต้องมีการชี้แจงกันนี่อลองฟังนะครับเรื่องที่มีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐมาใช้นายกอยูไม่ได้ทำให้ไม่ได้วันไหนไม่ทำไไม่เลยครับเป็นเรื่องภายในของพรรคเขาผมไม่ผมไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนด้วยอะไรด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับคำว่าแซะนี่มันก็ม,นกมันก็มันก็มีนยัยยะ เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ผมในตัวส่วนตัวไปผมโฟกัสี่เนื้อหาสาระมากกว่านะครับถ้าท่านเข้ามามาแนะ,แน,ะนำที่เป็นเรื่องที่ดีจะเป็นภาคเดียวกันหรือเป็นภาค้านผมยินดีรับฟังแล้วก็รับไปแก้ไขปฏิบัติแต่ถ้าเป็นอะไรที่ที่เป็นที่คุณบอกเป็นเรื่องของการแซะเป็นเรื่องของอะไรที่มันไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยผมก็ข้าหูซ้ายชิหูขวาครับท,รรท,ท,ท่านธรรมนัตได้มาเสี่ยงกับท่านทรายได้มาคิดเองว่ามีลูกค้าไม่ครับท่านท่านธรรมนัตรู้จักผมดีอยู่แล้วผมเป็นคนยังไง นะครับผมผมคิดว่าเราไม่มาเสียเวลาคุยกันพวกเรื่องเรื่องพวกนี้ดีกว่านะครับคุยกันเรื่องปลาหมอคลงงดาคุยกันเรื่องน้ำที่จะท่วมนะครับคุยกันเรื่องกรมชนประธานที่ต้องมีการเข้าไปดูแลดีกว่าผมว่าเรื่องพ hmm. ี่นนเรื่องสําคัญมากกว่าผมเชื่อว่าท่านท่านสรนักท่านท่านรู้ใจผมดีแลวผมก็รู้ใจท่านดีว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องสําคัญเรามายืนอยู่นี่เราเรามายืนเพื่ออะไรเรามายืนเพื่อพี่น้องประชาชน นายกยังให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับบอกว่าถ้าหากตนเองมีโอกาสลงพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะไปในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็จะเชิญหน่วยงานที่ทํางานด้านยาเสพติดของทางสหรัฐอเมริกาไปด้วยเพราะในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องแค่ยาบ้ายอย่างเดียวที่เพิ่มขึ้นมาแต่มีจํานวนเฮโรอีนที่เพิ่มขึ้นมา4เท่าตัวด้วยนะครับโดยมีปลายทางอยู่ที่ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ